ที่บ้านสวนลุงติ่งครับลองกองปีนี้ก็แปลกนะออกแบบต่อเนื่องเลยรอบที่แล้วเพิ่งหมดไปเองนี่ออกแบบสุกอีกรอบแล้วนะอร่อยหวานมากนะเป็นลองกองตันหยงมัดนะอันนี้นะเห็นดำๆอย่างนี้แต่ว่าสวยรอบที่ก่อนเนี่ยผิวจะขาวกว่านี้นะอันนี้รู้สึกว่ามีดำๆเยอะฮะเราเดี๋ยวไปดูกันเนาะเนี่ยนี่ครับอันนี้อยู่ที่มือเอื้อมถึงนะพวกนี้นะเห็นไหมลองกองตันหยงมัดปลูกมาสักต้องมี30ปีตั้งแต่ผมเด็กๆนะอันนี้สมัยเราอยู่ยะลานะก็เอาพันธุ์ตันหยงมัดมานะสมัยนั้นลองกองฮิตนะแต่ตอนนี้คือแทบจะไม่ฮิตกันละแต่ก็ยังเป็นผลไม้ที่อร่อยนะเนี่ยเยอะเลยนะเห็นไหมครับช่อใหญ่ๆนะเต็มต้นเหมือนกันต้นนี้เดินเดินดูแล้วเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเดินดูนะลองกองนี้มีหลายสิบต้นเหมือนกันนะดูต้นนี้นะอยู่ใกล้กับสตอนี่บนยอดนะเห็นไหมครับเยอะเลยนะใช้ได้เลยเมื่อกี้ให้พี่คนที่มาสอยมังคุดเขาดูละเผื่อนี่นะโอ้โหเยอะเลยออกมายังไงก็ไม่รู้นะต่อเนื่องกันตั้งหลายเดือนแล้วอะยังไม่หมดเลยอะรอบที่แล้วก็คือหมดไปแล้วนะสอยกินไปรอบจนหมดไปแล้วก็ยังมีมาอีกนะแปลกมากๆเลยผลไม้ปีนี้หลงฤดูแบบสุดๆไปเลยนะโอเคนะอาจจะสั้นๆนะครับกับลองกองนะเพราะว่าเนี่ยเป็นผลไม้ที่อร่อยอย่างหนึ่งเลยนะโอเคที่ต่ำๆก็เดี๋ยวใส่ก่อนนี่ตรงนี้แน่นเนี่ยนะครับที่มือถึงนะเนี่ยนะโอเคครับวันนี้ลาไปด้วยลองกองตันหยงมัดที่บ้านสวนลุงติ่งแบบผลไม้อินทรีย์นะปลอดสารเคมีล้วนๆนะครับกินปลอดภัยทุกคำนะกับผลไม้ที่บ้านเรานะโอเคแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับลูกนี้โตเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอร่อยตัวนี้หวานนะหวานออกดกด้วยเนี่ยนะลองของตันหยงมัดนะเสียตรงเนี้ยนะพวกมดเนี่ยเห็นไหมเก็บทีแล้วก็วิ่งกัดเลยแหละ